การทำงานเนี่ยในการโหวตผมบอกแล้วเราพร้อมทำงานทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งรัฐบาลหรือฝ่ายค้านผมยืนยันว่าวันนี้การโหวตเนี่ยไม่ใช่คือการร่วมรัฐบาลนะครับการโหวตวันนี้เราก็พร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านเหมือนกันนะครับแต่เรามองทางออกของประเทศนะครับส่วนใครที่จะมองว่าเราโหวตเพราะมีผลประโยชน์แอบแฝงหรือเปล่าเราโหวตเพราะมีอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนคิดได้แต่ผมคิดว่าความจริงก็คือความจริงครับความจริงมันอยู่ในตัวผมนะครับผมคิดยังไงและผมทำไงผมก็ต้องพูดความจริงนะครับผมคิดว่าผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ไม่เคยหลบสื่อมวลชนพี่ๆสื่อโทรหาเวลามีเหตุการณ์อะไรผมพร้อมให้คำสัมภาษณ์ตลอดพร้อมให้ข้อมูลตลอดเพราะผมถือว่าผมไม่มีอะไรอ่ะผมมีข้อเท็จจริงอ่ะข้อเท็จจริงอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ผมก็พูดได้ครับแต่ถ้าวันนี้ผมไม่มีข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้ผมพูดข้อเท็จจริงอีกอย่างนึงผมก็พูดอีกอย่างนึงผมก็ไม่พร้อมที่จะเจอสื่อถูกไหมครับท่านลองย้อนเหตุการณ์ไปดูเวลามีไปปัดมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยติดต่อใครไม่ได้ติดต่อผมได้ผมได้สัมภาษณ์ได้และผมพูดก็จริงครับและผมไม่เคยให้ร้ายกับพรรคนี้ไม่เคยทำให้พรรคเสียหายผมยึดมั่นอยู่ในกับพรรคมาตลอดและผมไม่เคยให้ร้ายกับการตีเช็คเปล่าแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราก็พร้อมที่จะเป็นรัฐบาลด้วยถูกไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่การตีเช็คเปล่าครับไอ้นี่เป็นแนวคิดความคิดณเวลานั้นที่เรามองเห็นว่าประเทศต้องหาทางออกครับจะมองว่าตีเช็คเปล่าไม่ได้ครับผมบอกแล้วว่าการที่โหวตเมื่อวานไม่ใช่เป็นการตีว่าเราต้องร่วมรัฐบาลครับอันนี้ชัดเจนครับที่สมาชิกทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยโหวตเป็นเสียงส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเทศต้องเดินหาทางออกได้ครับแค่นั้นครับแล้วก่อนที่จะโหวตค่ะคุณชวนคุณจุรินทร์อะไรก็อยู่ในสภาได้มีการแจ้งท่านมั้ยคะในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ของพรรคอ่ะค่ะก็ไม่ได้มีการคุยกันเพราะเวลามันกระชั้นชิดนะครับเพราะโหวตตอนบ่าย3นะครับเริ่มโหวตบ่าย3เราเองมาคุยกันตอนเกือบจะบ่าย3นะครับไม่ใช่ครับเราไม่ได้เป็นพรรคอะไรของใครผมย้ำจุดยืนเสมอว่าเราไม่ได้บอกว่าการที่โหวตเมื่อวานเราจะได้เป็นร่วมรัฐบาลนะครับเราพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านนะครับและทำหน้าที่ให้เต็มที่ที่สุดแต่เมื่อวานเรามองว่าทางออกประเทศต้องถึงทางออกประเทศจริงๆครับและที่สำคัญผมเรียนนะครับขอความร่วมมือกับสื่อด้วยนะครับที่ไปเขียนงูเห่าเนี่ยผมไม่ใช่งูเห่านะครับอันนี้ต้องยอมรับว่าการที่เป็นงูเห่าต้องจำนวนน้อยนะครับผมไปเพราะเสียงข้างมากนะครับเราคุยกันในพรรคแล้วส.ส.ในพรรคส่วนใหญ่เขามีความเห็นว่าเป็นอย่างนี้เราถกร่วมกันแล้วและเราไม่มีการถ้างูเห่านี่คือการที่ว่าเป็นส่วนน้อยของพรรคอันนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะงั้นเรียกงูเห่าไม่ได้ผมเห็นเมื่อวานมีข่าวสดนะครับพาดหัวว่า16งูเห่าผมขอความร่วมมือพวกผมไม่ใช่16งู